สวัสดีครับก็กลับกันมาอยู่ในเกม Warship Beast อีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนนี้ก็กลับมาอยู่กับการรีวิวนะครับเรือลัตเวนสายรวมชาติเอเชียอีกลำหนึ่งนะครับเทียร์9กันบ้างแล้วนะครับก็มาอยู่กับลำนี้ครับผิดขออภัยนะมันเป็นเกาหลีนะครับลำนี้แซงโจนะครับหรือแซจงน่าจะว่าแซจงมากกว่าเนาะก็เป็นเรือลัตเวนสายรวมชาติเอเชียนะครับลำนี้ก็ชื่อตรงตัวเลยมันเป็นเรือเกาหลีใต้นะครับก็ไม่มีจริงเหมือนกันมันไม่มีจริงอะครับตั้งแต่จริงๆอาจจะบอกว่าสายเนี้ยยันเทียร์10อะมันไม่มีลำไหนเป็นเรือที่มีอยู่จริงนะครับมันเป็นเรือที่ไปเอาเรือสหรัฐมาเป็นแปลนแล้วก็มาดัดแปลงนี้นิดหน่อยให้เป็นสายนี้นะครับก็ลำนี้ก็เป็นอีกลำหนึ่งจริงๆลำเนี้ยจะคล้ายๆกับจี้หนานที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับคือมันตัวเรือเดียวกันแต่ว่าเท่าที่ผมไปอ่านข้อมูลมานะคือมันไปปรับในเรื่องของตัวเรือนิดหน่อยแต่ว่าตัวเรือมันคือเอาตัวเรือของจี้หนานหรือตัวออสซินมาแต่เปลี่ยนป้อมปืนคือแซจงอ่ะยังจะใช้ป้อมปืนของแอตแลนต้าที่ปรับดัดแปลงโมดิฟายนิดหน่อยนะครับปืนมันเลยจะเป็นแบบนี้ซึ่งลำเนี้ยเดี๋ยวผมขอเทียบกับตัวเทียร์10ละกันนะครับว่าอ่ะพูดผิดขอเทียบกับ8ก่อนว่ามันมีอะไรต่างกับ8บ้างนะครับอ่ะเพราะว่าลำนี้ไม่รู้จะเทียบกับใครเพราะมันไม่มีต้นฉบับในเกมให้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอเอาเรือออกปึ๊บอ่ะขอเทียบกับตัวเทียร์8นะครับว่ามันเพิ่มอะไรมาบ้างอ่ะพอเทียบกับ8เนี่ยสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาคือควันฟิวสโมกเนี่ยมันกลายเป็นขั้น2มี4อันนะครับแล้วก็ AA Burst เนี่ยกลายเป็นขั้น3มี3อันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ระยะหลดต่อจาก2อันกลายเป็น3อันนะครับอ่ะมาดูมีอะไรเพิ่มมาอีกนะครับก็ในเรื่องของเลือดก็จะเยอะกว่าฮาร์บินนะครับประมาณ 1,000 เกาะการซิเลนกายการน้ำกันไฟก็เพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับแต่ในเรื่องของความคล่องตัวในเรื่องของความเร็วสูงสุดองศาการถือต่อวิแล้วเวลาที่ใช้เลี้ยวเนี่ยมันจะน้อยมันจะมากกว่าตัวฮาร์บินแต่มันได้ในเรื่องของการออกตัวที่ดีกว่าปืนเช่นเดียวกันนะครับปืนโหลดไวกว่าประมาณ 0.5 วิระยะยิงเท่ากันเลยนะครับไม่ต่างกันนะโอเคองศาการหมุนป้อมเนี่ยองศาการหมุนต้อมต่อวิก็ดีกว่านะครับตอร์ปิโดเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นจากเดิมมันจะเป็น4แท่นละ3ลูกใช่ไหม4แท่นของฮาร์บินแซจงจะกลายเป็น4แท่นนะและแท่นละ4ลูกนะครับต่อโหลดนานขึ้นแต่ดาเมจต่อดีขึ้นระยะยังเท่าเดิมความเร็วต่อดีขึ้นนะครับโอกาสทำท่วมสูงขึ้นในเรื่องของ AA ดีกว่าหมดเลยนะครับส่วนค่าพางก็มากกว่าอ่ะพอไปเทียบกับตัวเทียร์10มีอะไรต่างขึ้นไปอีกพอไปเทียบกับ10นะก็ในเรื่องคือส่วนใหญ่9มันจะแย่กว่า109มันจะดีกว่า10ในบางค่านะครับแต่ของในกรณีแซจงเนี่ยแซจงเนี่ยเลือดอ่ะไม่แปลกเลือดส่วนใหญ่เทียร์10จะต้องมากกว่าแต่ในเรื่องของความเร็วความคล่องตัวองศาการหักเลี้ยวต่อวินันแพ้10หมดเลยนะครับซึ่งมันแปลกปกติมันจะไม่ค่อยเจอนี่ก็เหมือนกันเวลาโหลดเปิลระยะเปิลดาเมจเหมือนกันมันกลายว่าเทียร์10ดีกว่านะครับดาเมจต่อด้วยนะ AA ก็ดีกว่ามีที่แซจงจะชนะจริงไหนก็คือในเรื่องของค่าผ่านนะครับโอเคส่วนเสริมอ้อผู้การก่อนผู้การผมเหมือนเดิมอ่ะนะครับคือผู้การใช้คนนี้นะครับหาคนนี้มาใช้ดีสุดนะแล้วก็สกิลที่เปลี่ยนได้ถ้าสมมุติว่าไม่มีผู้การคนนี้แถวที่10ช่องแรกนะครับช่องแรกที่เหลือเหมือนกันเลยนะโอเคในเรื่องของส่วนเสริมช่องแรกผมเอาลดเวลาโหลดปืนนะครับจริงๆป้อมปืนไม่ต้องไปอัพอ่ะเพราะลำนี้ป้อมเริ่มหมุนไวขึ้นนะครับ AA อัพได้นะไม่ผิดช่อง2เอาเลี้ยวหรือไมโครลิงเครื่องนะครับและช่องสุดท้ายเนี่ยเอาเลี้ยวไวขึ้นหรือลดค่าพังก็ได้นะครับโอเคต่อมาในเรื่องของ Edit Bonus ผมแนะนำว่าอัพอัน2แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณตี้กับ CB นะครับคือมีเพื่อนเล่นตี้ CB แนะนำอันแรกนะครับโอเคลำนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับมันดีกว่าตัวฮาร์บินขึ้นมาระดับนึงนะครับแต่มันยังไม่สุดเท่าจี้หนานนะครับจี้หนานนี่คือสุดเลยนะครับลำนี้มันยังติดแพทเทิร์นว่าปืนมันยังโหลดไม่ไวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ระยะมันก็ยัง
มันก็ยังสู้สิบไม่ค่อยได้ในเรื่องของตอนะยังสู้สิบไม่ได้แล้วก็ตอร์ปิโดมันยังไม่มันเท่าสิบอะเพราะมันแค่สี่ลูกเองอะแต่ว่าที่นั้นนี่คือสนุกจริงตอมันได้เยอะและระยะมันก็ดันไกลนะครับแต่อะดีหน่อยว่าตอลำเนี้ยมันวิ่งไวกว่าตัวฮาร์บินขึ้นมาอีกนะครับโอกาสลงทุ่งก็เยอะขึ้นมาอีกนะครับโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะก็เดี๋ยวไปชมในส่วนของรีวิวแซจงกันได้ครับผมBase. Defend our base. We'll be right back.
Enemy torpedo spotted. Our team is about to win. No problem. Good job. Is under control.